ป็นเรื่องของการทุจริตการจัดซื้อเครื่องบินของกระทรวงคมนาคมครับนี่คือเครื่องบินลำนี้ครับเป็นเครื่องบินยี่ห้อ DA40CS ของบริษัทไดมอนด์รุ่น DA40CS นะครับในปีงบประมาณ2556จัดซื้อ1ลำราคา12,200,000 บาทปีงบประมาณ57จัดซื้อ2ลำครับราคา12,300,000 บาทพอปีงบประมาณ2558จัดซื้อ3ลำแต่ราคาพุ่งขึ้นไปถึง16,450,000 บาทรวมแล้ว49,500,000 บาทแพงกว่าเดิมนะครับถึงลำละ4,100,000 บาทแต่ราคาในเว็บไซต์ซึ่งสามารถซื้อได้ในวันนี้หรือพรุ่งนี้เพียงลำละ 259,950 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราคาเพียง 9,200,000 บาทเท่านั้นครับผมได้ยื่นหนังสือให้กับท่านรัฐมนตรีอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทำการตรวจสอบแต่ปรากฏว่าไม่มีการเรียกคณะกรรมการจัดซื้อไม่มีการเรียกคณะกรรมการจัดซื้อไปให้การแต่ประการใดและไม่มีการตรวจสอบราคาจากหน้าเว็บไซต์แต่ประการใดเช่นเดียวกันผมจึงอยากจะเตือนท่านรัฐมนตรีอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ในฐานะที่ท่านเป็นอดีตข้าราชการที่ซื่อสัตย์ที่ดีมีคุณธรรมและเป็นรัฐมนตรีที่ไม่ได้มีข่าวคราวเรื่องการคอร์รัปชันเลยว่าให้ระวังลูกน้องท่านไว้ให้ดีและขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาเพราะมีการช่วยเหลือกันแต่ผมในฐานะอดีตโฆษกคณะกรรมการงบประมาณ2สมัยไม่สามารถที่จะให้เรื่องนี้ผ่านพ้นไปได้เพราะเป็นการทุจริตเงินของพี่น้องประชาชนอย่างเห็นและมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้จึงได้ไปส่งหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านนั้นได้ชื่อว่าเป็นมือปราบคอร์รัปชันคือท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเมื่อวานนี้ครับผมไปส่งหนังสือถึงท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติในเรื่องของการที่สถาบันการบินพลเรือนสังกัดกระทรวงคมนาคมซื้อเครื่องบิน DA40CS ในราคาที่แพงกว่าความเป็นจริงพร้อมกับได้แนบคำของงบประมาณในปี2556นะครับนี่คือคำของงบประมาณในปี256ครับซึ่งตั้งงบประมาณไว้16ล้านแต่ซื้อได้ในราคา12ล้านเศษและปีงบประมาณ2557ตั้งงบประมาณไว้24,600,000 บาทก็ซื้อได้ในราคา12,300,000 บาทแต่พอมาปีงบประมาณ2558ครับซื้อเครื่องบินยี่ห้อเดียวกันจากตัวแทนจำหน่ายบริษัทเดียวกันและสเปคเดิมทุกประการแต่ปรากฏว่าตั้งงบประมาณไว้ถึง49,500,000 บาทนี่คือคำของงบประมาณจากเล่มขาวคาดแดงผมจึงขอเรียกร้องให้ท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาได้เร่งรัดการตรวจสอบการทุจริตของสถาบันการบินพลเรือนกระทรวงคมนาคมโดยด่วนและขอเรียกร้องไปยังนายพิสิทธิ์รีลาวัชิโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้โปรดดำเนินการในเรื่องนี้โดยด่วนตามที่ท่านได้รับปากผมไว้เพราะหลักฐานชัดเจน
และขอเรียกร้องไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งกำลังพิจารณางบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ2560จำนวนวงเงินกว่า2ล้าน7แสนล้านบาทว่าอย่าให้หน่วยราชการใดมาอาศัยสถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติตั้งงบประมาณจัดซื้อในราคาที่แพงเกินกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยเด็ดขาดไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตามและรวมถึงให้พิจารณาตัดวันฝึกอบรมของบรรดาโรงเรียนนาย10ที่ซึ่งมีโรงเรียนนาย10ตำรวจอยู่ทั่วประเทศมีการตั้งงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยงของนักเรียนนาย10ทั้งประเทศครบทั้ง365วันแต่ความเป็นจริงนั้นไม่ได้ทำการเรียนการสอนทั้ง365วันคือมีมากกว่า100วันที่ถูกหักออกไปและ100วันนั้นตกไปอยู่ในกระเป๋าใครมาทุกยุคทุกสมัยสำนักงบประมาณจึงควรที่จะตัดวันฝึกอบรมของนักเรียนนาย10ตำรวจหรือในหน่วยราชการที่มีการฝึกอบรมโดยอ้างว่าฝึกอบรมทั้ง365วันให้ตัดวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่มีการหยุดโดยให้หักงบประมาณออกทั้งหมดรวมถึงในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีวันหยุดประมาณ10วันในแต่ละ1ปีก็จะได้มีเงินงบประมาณเหลือออกมาในการที่สามารถที่จะจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับพี่น้องคนชราได้ทั้งประเทศอย่างแน่นอนครับและนี่คือราคาในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ถ้าท่านสื่อมวลชนท่านใดต้องการซื้อเครื่องบินลำนี้ในเว็บไซต์นี้ครับราคาในเว็บไซต์แค่ 259,950 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่านั้นหรือราคาเพียง 9,200,000 บาทเท่านั้นผมจึงอยากจะช่วยรักษาเงินงบประมาณแผ่นดินตามนโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับ